จะรู้ว่ามีการจับนักจารกรรมจากเขมรโอ้ค่ะค่ะซึ่งข้อหานี้ไม่ใช่ธรรมดานะประหารชีวิตนะค่ะซึ่งคุณวีระโดนมาไงใช่ถูกต้องค่ะแต่คุณวีระนั่นในประเทศไทยไงจับไปแต่นี่เข้ามาในประเทศเรานะคะโอ้โหลางกันเลยในข้อที่จริงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมา5คนถูกใช่ค่ะแล้วก็หนีไป2แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องโทษว่าในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพากันขายชาติประชาชนไทยก็เลยขายชาติตามค่ะมีพี่น้องอยู่แถวชายแดนเป็นคนขับรถให้นักจารกรรมพวกนี้อ๋อมีหน้าละถึงได้1คนไทย1คนไทยใช่ค่ะเป็นคนไทยค่ะน้องเกียคนไทย1คนแล้วก็คนกัมพูชา1คนเวียดนาม1คนตกลงตอนนี้จับติดคุกอยู่3คน3คนใช่ค่ะตอนนี้แล้วเริ่มมายังมาบอก5คนอ่ะเออจริงๆแล้ว5คนจริงๆแล้วป้าเมาจริงๆแล้ว5คนนะคะ5คนแล้วก็หนีไป2หนีไป2น้องเกียเชื่อไหมว่าเขาเข้ามาในเขตเราน่ะประมาณกี่กิโลเอ้าอันนี้แบบชาวบ้านเห็นเลยนะค่ะลองเดาที่ว่ากี่กิโลไม่เหมือนคุณวีระนะอันนั้นเข้ามาจับอันนี้เขาล้ำเข้ามาในเขตเราเนี่ยกี่กิโลลองเดาสิโอ้300กิโลเมตรเดาแบบคำถามครูนักเรียนถามกันเอาลองเดาดูพี่น้องทางบ้านก็เดาตามอาจารย์ชัยวัฒน์ลองเดาหน่อยสิคะ300สามกิโล23กิโลเอาแล้วเข้ามาได้ไงตั้ง23กิโลนั่นแล้วมาตรงไหนรู้ไหมอาจารย์มาตรงที่หน่วยความมั่นคงของเราอยู่ค่ะโอ้เขาเรียกว่าหน่วยลับของเราอยู่อ่ะเข้ามาได้ยังไงค่ะก็ได้ข่าวว่าเข้ามาจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการทหารใช่ไหมคะพูดเรื่องนี้นะท่านสว.กรุณถามเลยบอกว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้เองเวลามันยิงเข้ามาเราถึงโรงเรียนโดนสถานที่ราชการของเราโดนหมู่บ้านโดนแต่ไม่โดนทหารอ๋อมันมีส่งจารกรรมมาตอนนั้นเก็บได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเก็บข้อมูลเราแล้วก็ไปบอกทางโน้นอืมใช่ถูก นี่แหละพญาจักรีตัวจริงมันอยู่แถวๆนี้แหละเอ้าพญาจักรีอยู่กันทลักท่านได้อยู่อยุธยามีค่ะมีหลายคนพญาจักรียุคปัจจุบันยุคปัจจุบันค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วมีหนำซ้ำวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่ามีทหารระดับใหญ่ของกองทัพภาคที่2ไปตั้งแต่เช้าเลยไปสถานีตำรวจเพราะได้ข่าวว่าจะมีประชาชนคนไทยไปที่นั่นค่ะอ๋อพอได้ข่าวประชาชนจะไปทหารไปเลยเหรออ่าไปก่อนเลยแล้วยังไงแล้วเป็นไงสงสัยจะเป็นล็อบบี้ผู้กับเพราะวันนี้ผู้กับหน้าซีดแล้วซีดอีกซีดสนิทแล้วเพราะว่าก็เป็นสถานีตำรวจระดับอำเภอแค่นั้นยังไม่อำเภอกันทั้งใช่ค่ะอ๋อผู้กับท่านพูดไม่ออกตอนแรกท่านเจอหน้าดิฉันเป็นคนแรกเพราะดิฉันขึ้นห้องไปก่อนใครเลยไปเซอร์เวย์เราแผนกเซอร์เวย์ก่อนค่ะก็เป็นระดับเนี่ยแล้วเขาถามว่าคุณติดต่อใครหรือยังคุณมากันมาเรื่องอะไรก็บอกเดี๋ยวก็รู้ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คงจะติดต่อไงหรือไม่ก็ทีวีเขาบอกแล้วว่าเรามาทำอะไรเราบอกเลยบอกเราจะไปไหนเราบอกผ่านทีวีนะคะเราไม่ไปแบบลับๆค่ะเราไม่ชอบทำอะไรลับๆเหมือนรัฐบาลทำใช่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะแบบลับลวงพรางเราไม่ใช่เราไม่ใช่ลับลวงพรางถูกต้องแล้วไงต่อแล้วพุ่มกลับว่าไงต่อพุ่มกลับก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าพวกท่านมาเพื่อต้องการอะไรผมจะตอบได้เท่าที่ผมตอบจริงๆแล้วมาวันนี้เหมือนกับผมมาซักไซผมนั่นนี่น่ะเหมือนกับผู้สื่อข่าวมาถามผมเลยเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้มาลักษณะนั้นก็คืออันไหนพุ่มกลับตอบเราได้ก็ตอบให้เราชื่นใจหน่อยค่ะแต่ท่านสว.กระหม่อมโอ้โหวันนี้เล่นซะพุ่มกลับไม่ใช่พุ่มกลับเลยน่ะกลายเป็นทำไมอะไรตรงนั้นเป็นอะไรพุ่มกลับไม่ใช่พุ่มกลับแล้วเป็นอะไรถูกท่านสว.ใช้ภาษากฎหมายเล่นตอนแรกบอกว่าจะไม่พูดอะไรตอนหลังก็ไหลออกมาเยอะพอสมควรสงสัยไปอยู่ในถ้ำมันเก็บกดนานไปมั้งก็เลยข้อมีส่วนนะคะท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ครับต่อหน้าพี่น้องถือว่าที่สาธารณะนะผมจะไม่พูดอะไรจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ผมจะให้สำนวนในเบื้องลับกับท่านอาจารย์หม่อมท่านสบปาก็ว่าถามไปถามมาท่านค่อยๆพูดค่อยๆพูดออกมาซึ่งเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าพุ่มกับระดับอำเภอนี้ท่านก็อึดอัดนะเหรออึดอัดมากท่านจะพยายามเลี่ยงเรื่องคนไทยที่7คนถูกจับไปแล้วก็ปล่อยมา5เหลือ2ท่านบอกว่าท่านรับเฉพาะคดีนี้อย่าให้ท่านเข้าไปยุ่งเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าคดีที่7คนมันอยู่ที่สระแก้วไม่ได้อยู่ที่ศรีสะเกษใช่ท่านบอกท่านไม่อยากยุ่งท่านไม่อยากวิจารณ์
เราก็เข้าใจแต่พี่น้องของเราก็ถามหลายคำถามเพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่าเอ๊ะตกลงท่านเชิญกันไปพบในห้องประชุมหรือคุยกันตรงไหนห้องประชุมเลยค่ะอาจารย์เข้าไปหมดเลยโอ้โหเขาเกลียดเชิญแต่เขาก็น่ารักค่ะสถานีตำรวจนี้เราอย่าลืมนะคะเรามีนายดาบเรามีนายดาบคนเก่งของเราอยู่คนนึงอาจารย์จำได้ไหมนักต่อสู้ของเราจำได้นายดาบเป็นอะไรทำไมจำไม่ได้เพราะเราสนิทกับผมใช่ดาบน้อยแล้วเรื่องมันก็มีเปิดเผยอีกอาจารย์ดาบน้อยบอกว่ามาทิพย์กันอย่าเมาเราต่างคนต่างรู้จักซึ่งกันและกันเพราะเราจัดสถานีวิทยุด้วยกันสถานีวิทยุชุมชนใช่ไหมค่ะค่ะโอเคโอเคเพราะว่าดาบน้อยจัดเรื่องค้าปลีกไงคะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อ2วันที่แล้วมันมีรัฐมนตรีคนนึงเกี่ยวกับที่มันไปที่พี่วิลาไปอ่านเอกสารแทนคัดค้านอ่ะคุณเจี๊ยบจำได้ไหมว่าใครจำได้แล้วทำไมรัฐมนตรีกัมพูชาล่ะไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่รัฐมนตรีกัมพูชารัฐมนตรีไทยแต่หัวใจไม่ใช่คนไทยรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติอ้อนั่นแหละนั่งตกลงว่านี่ยายมาสักผมหรือผมสักยายมานั่นแหละสิค่ะแอบนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโอ้เจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองไม่มีใครรู้ว่ารัฐมนตรีจะมาอ้าวก็เป็นไรก็รัฐมนตรีเขาห่วงใยบ้านเมืองไงใช่มันลึกกว่านั้นอีกอ้าวง่ายว่าสาวค่ะสาวเอาขึ้นมาเป็นตื้นให้หมดนะใช่ค่ะงานนี้เขาเรียกว่าชิงดำมันเป็นฤดูหาเสียงใครได้ข้อมูลต้องรีบทำงานอ๋อใช่ท่านรัฐมนตรีท่านก็มีลูกน้องเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อใช่กระทรวงทรัพย์เนี่ยนะมาได้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะอุทยานขึ้นกับเขาถูกใช่เขาก็รีบส่งข้อมูลทางนี้ก็รีบไปปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในการทันรักไม่มีใครรู้เอาเฮลิคอปเตอร์ไปลงทุกคนไม่มีใครอยู่มีแต่ดาบน้อยวิ่งไปรับลงที่ไหนอ่ะลงหน้านี่แหละค่ะสถานีตำรวจเลยโอ้โหคุณสุวิทย์พยาเหยียบอำเภอพยาเหยียบอำเภอคุณสุวิทย์เตรียมเก็บคะแนนเสียงเต็มที่อ่าค่ะค่ะแต่น่าสงสารท่านมาไหว้ยโมเจอพลังโนโวตท่านเพ่นแนบเลยค่ะน่ะแล้วพอคุณสุวิทย์ไปใช่ไหมคะค่ะรุ่งขึ้นน่ะนายกรีบแถลงรับเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาปิดอ้าวเขาปิดไว้ก่อนตอนแรกน่ะเอาตัวลักษณะอภิสิทธิ์ปากไวเลยเหรอมารีบรีบชิงเหมือนกันพอสวิตช์เปิดปุ๊บอภิสิทธิ์ก็รีบรับเลยว่ามีโอ้แสดงว่านายกก็กลัวสวิตช์จะหาเสียงล้ำหน้าเหรอใช่ค่ะโอ้มันขนาดนี้เหรอใช่ไม่ต่อเห็นไหมคะอาจารย์ว่าตอนนี้พวกเขาเอาบ้านเอาเมืองมาเล่นการเมืองกันถูกต้องใช่ค่ะใช่เขาไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติกันใช่ค่ะแต่เขาเห็นว่าอะไรที่จะได้เป็นคะแนนเสียงของพวกเขาเขาก็จะเล่นเกมกันหมดถูกค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าแล้วตอนนี้เนี่ยท่านผู้กับเล่าอะไรให้ฟังต่ออีกที่น่าสนใจค่ะท่านก็บอกว่าผมเองก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวแต่จริงๆแล้วก็ท่านก็บอกว่าห่าง23กิโลเข้ามาในประเทศไทยห่างจากปราสาทพระวิหารอ่ะมาอยู่ตรงหน่วยลับของเราเลยเนี่ยมันกำลังจัดการท่านเลยบอกอย่าให้บอกนะมาทำอะไรบ้างโอ้โหแล้วทำไมไม่ถามก็ล้อก็บอกอย่าให้บอกเราก็ถามในที่ก็บอกหน่อยพวกเราที่อยู่ในห้องแม้กระทั่งนักข่าวบอกว่าเฮ้ยอย่าเมาก็ไหนพุ่มกลับว่าจะไม่พูดแหละเอาท่านไม่ได้พูดท่านเผลออุทานต้องบอกท่านนะว่าท่านไม่ได้พูดนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เล่นงานท่านไม่ได้นะท่านไม่ได้พูดแต่ท่านพูดเองนะพูดเองโอเคแต่ท่านพูดกับประชาชนท่านไม่ได้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเองก็อึดอัดจนกระทั่งสุดท้ายท่านบอกว่าก็ขอจะปิดเป็นความลับให้อาจารย์หม่อมไปในเรื่องสำนวนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เปิดให้กันดูว่าสำนวนมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ขอบคุณผู้กับให้เราแค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าเราไปสถานีตำรวจคนอื่นมันไม่ให้เราเข้าสถานีสังเกตไหมมันเอามาป้องกันสถานที่ราชการน่ะมันไม่ให้เข้าไปได้หรอกแสดงว่าผู้กับคนนี้ยังใช้ได้อยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตัวยังรักชาติอยู่ยังรักชาติซอยบ้านนายกตำรวจยังไม่เข้าเลยเก่าเลยไปเข้าสถานที่เขาใช่อาจารย์พูดถูกใช่ค่ะเราไปยื่นหนังสือหลายหน่วยงานเห็นไหมอาจารย์มันกันเราไว้นอกตัวน่ะแต่คราวนี้โชคดีเข้าห้องหาน้ำหาท่าหาเก้าอี้ให้นั่งท่านบอกว่าถ้ามาในห้องประชุมของผมห้ามตอนแรกพี่น้องเราก็อีไม่พอนั่งก็นั่งกับพื้นความที่เราคนไทยเอาหัวใจรักชาติทำอะไรง่ายๆท้องถนนเราก็นอนมาแล้วเราก็นั่งกับพื้นกัน
ท่านรีบให้ลูกน้องไปหาเก้าอี้มาให้นั่งอันนี้ต้องขอบคุณท่านท่านเป็นตำรวจที่ดีใช่ค่ะก็ถือว่าประชาชนดุจญาติท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านอึดอัดท่านเองวันนี้หนักใจมากเดี๋ยวสรุปมาว่าวันนี้เนี่ยจับมา3คนก็เป็นคนไทย1คนค่ะเขมร1คนเวียดนาม1คนใช่มั้ยค่ะแล้วจริงๆเข้ามาจารกรรม5คนหลุดไปได้2คนค่ะเข้ามาถึงหน่วยเกี่ยวความมั่นคงในอำเภอกันทรักใช่แล้วตอนนี้เอาล่ะขั้นตอนที่ท่านผู้กับกรุณาไล่ฟังนี่อยู่ในขั้นตอนสอบสวนหรือสรุปสำนวนสอบสวนเสร็จแล้วจะส่งฟ้องหรือยังเนี่ยอยู่ในขั้นสอบสวนค่ะสอบสวนแต่ว่าเอาผู้ต้องหานั้นไปควบคุมไว้ที่เรือนจำกันทรลักษ์โอ้ไม่ได้ติดที่โรงพักด้วยเอาเข้าเรือนจำเลยเหรออ่าค่ะเราก็เลยบอกท่านบอกว่าเอาอย่างนี้นะเราเองเป็นคนไทยไม่ใช่ว่าเราเห็นต่างชาติโดนจับไปอย่างนี้จะไปซ้ำเติมแต่เราอยากไปดูเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนว่าได้ดูแลเขาดีไหมค่ะโอ้โหพวกเราเอาผลไม้ไปเยี่ยมเขาด้วยนะโอ้โหซื้อเงาะขึ้นชื่อของกันทรลักษ์ไปต้องเยอะแยะเลยจะไปเยี่ยมแต่ว่าได้เยี่ยมแค่ที่เยี่ยมไม่ได้เจอเพราะว่าเขาไม่ให้เยี่ยมค่ะเราก็เข้าใจเขาแล้วทำไมได้เยี่ยมล่ะขนาดเราจะไปเยี่ยมวิลล่ายังต้องผ่านสถานทูตก่อนอันนี้มันน่าจะผ่านสถานทูตเขมรก่อนถึงจะได้เยี่ยมใช่ค่ะมันยังไงเนี่ยจารกรรมข้อมูลเลยนะคะป้าเมาจารกรรมข้อมูลเลยนะนะคะแล้วเอกสารเป็นยังไงคะเอกสารเปิดเผยไม่ได้ต้องอยู่ที่อาจารย์หม่อมกับพี่กรุณอ๋อค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิญมาออกรายการตกลงโทษทียายเมาออกจากโคราชกี่โมงเนี่ยไปถึงกันทรักกี่โมงวันนี้เนี่ยตีออกตีห้าค่ะไปถึงสองโมงครึ่งโอ้แล้วกลับมาถึงโคราชกี่โมงกลับถึงบ้านเมื่อสักครู่นี้ห้าหกโมงเย็นอันจริงเสียดายจริงเนี่ยยายเมาไปเก็บภาพมาหมดใช่ค่ะพรุ่งนี้คงได้ภาพเพราะว่าตอนที่ส่งเข้าไปแล้วค่ะเทคโนโลยีช่อง13มันล้าสมัยก็เลยต้องส่งรถทัวร์มาพรุ่งนี้ถึงจะได้ออกอากาศไม่เป็นไรดูกันใหม่อีกทีนึงพรุ่งนี้ขอบายพี่น้องทั่วประเทศและคนไทยในอเมริกาด้วยใช่ค่ะยังไงก็ต้องฝากพี่น้องคนไทยทุกๆคนจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตานั่นค่ะอย่ากระพริบตาว่าเรื่องต่อไปพี่กรุณบอกไว้แล้วว่าอย่าทำอะไรที่มันโลดโผนหรือว่าพลิกแพลงหรือรับลวงพรางหรือรับลมคมในเพราะว่าพี่น้องคนไทยหัวใจรักชาติแล้วก็เครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพร้อมจะมากันทรลักษ์ทุกวันใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ผมฟังที่คุณมาพูดถึงที่คุณการุณพูดมานี่นะตกลงคุณการุณหลบไปอยู่ถ้ำที่ประโคนชัยออกมากันทรลักษ์วันนี้ก็เริ่มบทโคเขาเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะคือที่หลบไปเนี่ยไม่ได้ไปทำนาทำไร่แน่เลยอ่ะป้าเมาที่หลบไปนี่ไปทำงานไปทำงานไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ห่วงพี่กรุณนะคะก็รอฟัง13สยามไทยที่กรุณบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาแล้วจะกลับมาออกรายการให้แล้วท่านไปไหนพี่กรุณแล้วท่านยังจะไปเที่ยวลาวใต้กับดิฉันด้วยอ๋อลาวใต้วันไหนช่วงไหนจะไหนลองพูดหน่อยดิลาวใต้นี่นะคะเราจะไปกันเป็นคณะใหญ่เลยอาจารย์ชวัตก็ได้ไปนะคะต้องไปอาจารย์กรุณแล้วก็ชวนน้องเจี๊ยบอีกคนนึงนี่ชวนไปแล้วนี่เขากราบขอบพระคุณค่ะป้ามาช่วงวันไหนเข้าพรรษาค่ะอาจารย์14 15 16 17 18เราจะไปทำบุญแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปรักษาสุขภาพพวกเราค่ะเดือนไหนคะเดือนนี้หรือเดือนหน้า14ถึง18กรกฎาคมเดือนหน้าเข้าพรรษากรกฎาคม14ถึง18รีบจองนะตอนนี้เต็มแล้ว1โค้ดได้ค่ะได้เราจะเอาแค่2โค้ดใหญ่เมาพูดเอาหน้าเขาบอกว่าเชิญผมไปจริงเก็บตังค์ผมเลยต้องไปกับเราได้ค่ะได้ได้เจี๊ยบด้วยค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะเตรียมเก็บเงินค่ะเก็บเงินได้ข่าวว่ายายม้าจะจัดโปรแกรมดูเทียนที่จังหวัดอุบลด้วยเหรอตอนค่ะดูด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ไปลาวนี่ก็จะมีการถวายธงถวายเทียนเข้าวัดกันด้วยค่ะค่ะรายการนี้นะอย่าพลาดคุณการุณบอกเลยว่าอย่าพลาดรักษาสุขภาพแล้วที่เราจะไปกันค่ะที่พี่เขาบอกว่าที่จะคุยเรื่องการบ้านการเมืองก็ตลอดทางคุยกับการุณไซหาใช่ค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ด้วยนั่นแหละผมเสียงไม่ค่อยไปเสียงมันแหบๆเราจะไปเปิดใจกันเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในอกในใจพวกเราค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่วิระจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อนะคะถูกคือเห็นว่าจะเอาไอ้กรณีนี้เนี่ยยื่นหมูยื่นแมวเอาตัวพี่วีระแล้วก็พี่ราตรีกลับมายื่นหมูยื่นแมวแต่ไม่ทราบไม่รู้รัฐบาลไทยจะเห็นเป็นหมูหรือเป็นแมวเลยยังไม่รู้เลยรัฐบาลไทยนายสุเทพออกมากล่าวแล้วอยู่กับว่าใครได้รับเลือกเพราะว่าพรรคเพื่อฟ้าดินเขาบอกโปรดอย่าเลือกสัตว์เข้าสภา
ขาไม่รู้เป็นหมูเป็นแมวหรือเป็นงูนี่นะเรื่องใหญ่